เริ่มครับยังไงดีมันทำอะไรอีกเขาบอกว่าช่วงนี้แบบว่าเพื่อนต้องหาแฟนให้เขาแล้วอะไรอย่างงี้อ๋อแฟนให้พี่บอยเพราะกลัวโสดถามต้องไปถามเจ้าตัวว่ามันกลัวโสดหรือเปล่านางกลัวเหรอก็เหรออ๋อจริงๆก็ไม่หรอกคือผมก็รู้จักนิสัยใจคอกันค่อนข้างดีพอสมควรอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยจริงๆพอเวลามีอะไรก็ได้คุยกันเรื่องนี้บ้างปลายจะเป็นแบบโทนเสียงอีกโทนเสียงนึงเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวะอะไรอย่างงี้ก็จะมีบ้างแต่ผมว่าเค้ายังรักสนุกยังเป็นแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยคือเราเข้าใจเพราะเราก็เป็นเหมือนแนะนำแบบคนนู้นสวยคนนี้สวยไม่ต้องให้คนอื่นแนะนำหรอกตัวมันเองนั่นแหละตัวมันเองนั่นแหละมองคนอื่นน่ารักเยอะแยะเต็มไปหมดนี่ใช่อันนั้นผมก็ไม่รู้ในจังหวะจากคนของเขาผมว่าเขาทำงานเยอะอ่ะเหมือนจะซื้อเกาะส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้ในฐานะเพื่อนสนิทอยากให้แบบเพื่อนคนนี้มีแฟนจริงจังพูดตรงๆเลยนะผมยังไงก็ได้ผมแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขามีความสุขในชีวิตแบบไหนก็ให้เป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาอยากมีก็ขอให้เขามีแล้วกันเออช่วงนี้คุยกันบ่อยอ๋อคือส่วนใหญ่จะชอบชนกันนะครับอ้าวเฮ้ยอึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยได้เหมือนแบบจริงจังในการยุให้เพื่อนจีบเลยอะไรอย่างงี้บางทีเราจะยุเขาก็จริงๆเขาก็จีบไปแล้วก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เออเขาบอกว่าถ้าเขาจะมีใครหรือซุกใครไว้พี่เกศจะเป็นคนแรกที่รู้เออก็ไม่แน่เพราะว่าบางทีช่วงนี้ก็คุยกันเรื่องนี้บ่อยด้วยคุยเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นว่าแบบก่อนหน้านี้เขาก็เห็นว่าแบบเหงาเหงาบ้างอะไรบ้างแต่มันก็เหงาอยู่เรื่อยๆนะเพื่อนผมอ่ะเออไม่มีตอนนี้ไม่มีถ้ามีผมน่าจะรู้คนแรกแหละครับไม่เป็นไรหรอกให้เพื่อนอยู่สงบก็ดีแล้วครับผมเราเคยมีตั้งกฎในแก๊งเราด้วยนะคะแก๊งคนดีที่ไหนบ้างหมายถึงว่าจริงๆมันไม่มีหรอกเอออันนี้เคยโดนถามไปแล้วเหมือนกันคือจริงๆไม่ได้อยากให้คนเข้าใจผิดเยอะหรืออะไรคือเวลามีข่าวอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นการแบบบางทีเล่นแล้วแบบพูดไม่ทันคิดกันซะมากกว่าแล้วพอมันเกิดเรื่องอะไรมาพวกเราก็ขอโทษกันแล้วก็จะกลับมาย้อนมองลิมิตที่เราเล่นกันได้เบอร์ไหนอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะรู้ตัวเองว่าเออเราก็มีการเห็นแล้วว่ามันมีผลกระทบจริงๆใช่ใช่ก็ขอโทษกันแล้วก็ผมว่านั่นแหละมันก็คือเป็นหลังจากนั้นพอพวกเราเริ่มรู้แล้วว่ามันแซวอะไรแรงไปพอมันมีผลกระทบอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเล่นได้แค่ไหนอะไรประมาณนั้นคือจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนมันกระทบเรื่องส่วนตัวแหละของหลายๆคนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันค่อนข้างเสรีมากๆแล้วก็แบบมันน้อยคนมากที่จะเล่นโซเชียลแล้วจะนึกถึงจิตใจคนอื่นว่าถ้าเขาโดนผลกระทบแบบนี้เขาจะคิดยังไงนะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงพวกเรากันเองนะหมายถึงว่าคนข้างนอกคนที่กำลังจะแชร์เรื่องนั้นกำลังจะแชร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะนึกไม่ถึงหรอกว่าผลกระทบที่ไปโดนอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกแบบไหนอันนี้คือพวกเรากันเองอ่ะต้องระวังกันก่อนใช่แก๊งคนดีก็มีการคุยกันว่าเออต่อไปนี้มันไม่ได้แบบนั้นหรอกผมว่าส่วนใหญ่ทุกคนน่าจะรู้ตัวกันเองมากกว่าก็ขอโทษกันอะไรที่มันล้ำเส้นกันไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คงจะไม่มีหลุดออกมากันอีกแล้วเนาะก็ระวังมากขึ้นก็ระวังมากขึ้นครับทุกคนระวังตัวกันมากขึ้นปกปิดกันมากขึ้นใช่ขอบคุณมากจ้ะอุปกรณ์กับทีมหมูป่าอ๋อเอออันนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันเรียกว่าเป็นเรื่องดีๆต้อนรับปีใหม่แล้วกันเพราะว่าช่วงวันเด็กมันมีช่วงนึงที่ผมเคยบอกว่าจะเอาพวกรองเท้าพวกอะไรไปให้น้องๆที่หมูป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่พอเรื่องมันผ่านมานานแล้วอ่ะคนก็ไปบริจาค กันเยอะมากซึ่งตอนนี้น้องๆก็กลายเป็นเหมือนคนของรัฐบาลไม่พูดงี้ไม่ได้คือเดี๋ยวมันจะออกไปเดี๋ยวมันจะสื่อสารผิดคือเหมือนกับแบบน้องๆก็อยู่ในการดูแลที่เหมือนไม่ใช่ว่าจะไปไหนมาไหนได้ในทุกๆงานอะไรเงี้ยป้องกันการที่คนจะไปหาผลประโยชน์กับน้องด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพวกผมอ่ะวันเด็กก็เลยรวบรวมนักแสดงกลุ่มหนึ่งที่เป็นทีมฟุตบอลผมด้วยแล้วก็อาจจะมีบอยคุณบอยด้วยคุณอเล็กเลนเดลอะไรเงี้ยตั้งใจจะขึ้นไปมอบของให้วันเด็กแต่ว่าจะไปมอบสิ่งของมอบการช่วยเหลือให้กับบริเวณรอบๆแถวๆนั้นที่เขาอาจจะเค
ขาดแคลนอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ใช้ชื่อน้องๆหมูป่าเป็นตัวแทนเพราะว่าผมเคยตั้งใจจะไปมอบก็เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆรับวันเด็กตอนนี้เปิดบัญชีมาบัญชีนึงเดี๋ยวจะมียังไงเดี๋ยวจะแจ้งทางโซเชียลแล้วกันทำบุญกันยังครับยังตอนนี้กำลังทำเรื่องเปิดบัญชีอยู่อืมก็รับวันเด็กเยอะบัญชีอยู่ในมือผมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอหลายๆอย่างจะได้ทีเดียวว่าจะเป็นการบริจาคหรือว่าจะเป็นการขายเสื้อทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันทีนั่นแหละคือตอนนี้สิ่งที่อยากได้อย่างเช่นพวกอุปกรณ์กีฬาพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยพวกผมมาเตรียมมันไปเยอะแล้วส่วนใหญ่อาจจะเป็นช่วยเหลือเงินทำบุญอะไรเงี้ยแล้วพวกเราจะเอาไปกระจายว่าตรงนั้นเขาขาดแคลนอะไรแล้วจะได้ไปเห็นกับตาตัวเองจะได้ลงไปทำเลยให้มันเห็นว่าขาดแทงน้ำขาดรั้วขาดที่นอนหรืออะไรเงี้ยค่อยว่ากันอืมประมาณนั้นก็ถึงประมาณช่วงกลางเดือนมกราครับก็เราก็จะปิดแล้วก็ไปบริจาคเลยทีเดียวใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแค่ขอซ้ายหน่อยนะซ้ายหน่อยนะแค่ขอซ้ายหน่อยนะซ้ายหน่อยนะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ